también la cola. วันนี้นะคะหนมเตยพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ในงานมิตติ้งที่รวบรวมฮาร์เลย์มากที่สุดในประเทศไทยอีกงานนึงนะคะเขาบอกว่างานนี้เนี่ยจะเป็นงานที่รวบรวมรถฮาร์เลย์เดวิสันนะคะประมาณ 1,000 คันเลยทีเดียวค่ะและในวันนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกนะคะว่าตอนนี้กำลังที่งานจะเริ่มนะคะมีหนุ่มๆสาวๆกลุ่มชาวนิโครเมนเซอร์นะคะที่เขาจัดงานนี้ขึ้นมาในตอนนี้เนี่ยคนกำลังทยอยเข้ามาในงานกันอย่างเยอะๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะหนูจะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักรถสวยๆรวมถึงเจ้าของรถเหล่านั้นค่ะว่าเขาเป็นใครค่ะเชิญมาทั้งหมดกี่กลุ่มนะคะคือจริงๆเชิญหมดนะเพราะจริงๆฮาร์เลย์ทั้งหมดแล้วก็เป็นพี่น้องกันหมดนะครับกลุ่มมอเตอร์ไซค์ใหญ่หลายกลุ่มก็พี่น้องกันรู้จักกันหมดรู้จักกันหมดนะคะวันนี้ก็หลายๆกลุ่มก็มาร่วมแสดงความยินดีกับนิโครเมนเซอร์ประมาณ10กว่ากลุ่มใช่มั้ยคะใช่เป็นเหมือนกันงานพี่กับน้องครับช่วยกันเพราะว่าในสังคมฮาร์เลย์เขารู้จักกันหมดทุกกลุ่มอยู่แล้วเวลากลุ่มอื่นจากพี่โจก็ไปช่วยก็จะไปถ้าจะเพื่อถึงงานไม่ติดใจก็ไปครับโอเคค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวก็วันนี้เขาบอกปีที่แล้วพี่กูเขาสายดูแลเราปีนี้เขาเป็นสายดูแลฟิตตี้ใช่สายดูแลครับปีนี้ปีนี้เป็นสายดูแลสายดูแลคืออะไรคะสายดูแลคือดูแลทุกอย่างครับดูแลอะไรวะคะดูแลทุกเรื่องครับดูแลกว้างเลยครับเนี่ยกว้างกว้างวันนี้เราเน้นดูแลฟิตตี้เป็นหลักใช่ครับปีนี้แบบงานในโฮมเซอร์เนี่ยเป็นจุดหลักของพิตตี้เลยครับเป็นจุดหลักของพิตตี้พิตตี้วันนี้ประมาณกี่คนครับประมาณเกือบร้อยชีวิตครับเกือบหนึ่งร้อยชีวิตพี่โจเพลินเลยวันนี้ใช่ครับเป็นจุดหลักต้องดูแลเป็นจุดหลักของเราต้องดูแลน้องๆพิตตี้ให้ดีใช่ครับใช่เนี่ยอันนี้ดูแลเป็นปกติขอบคุณค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูรถสวยๆกันดีกว่าค่ะครับไปเลยครับ
ผมไม่ใช่เป็นพิธีกรตอนนี้น้องสาวผมเป็นพิธีกรครับไหนโชว์ฝีมือเลยมาตอนแรกๆต้องบอกอยู่นะคนกับพี่แท็กไม่ค่อยได้ยินเสียงไปพูดด้วยใช่ไหมครับจะนิ่งๆครับผมจะแบบมันเงียบๆอยู่คนเดียววันนี้ต้องพูดเยอะนิดนึงดีครับก็วันนี้เห็นว่าพี่แท็กเนี่ยเพิ่งเข้ามาในกลุ่มคอมเมนเซอร์เข้ามาได้กี่เดือนแล้วเอ่ยก็ประมาณ 4-5 เดือนนะครับพี่ที่นี่ก็คนน่ารักมากนะครับแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็ผมโดนรับน้องเรียบร้อยแล้วครับรับน้องโดนรับน้องอะไรบ้างคะพี่แท็กไม่บอกทำไมมันโกรธผลไหมเนี่ยไม่โกรธครับเป็นน่ารักครับทำไมพี่แท็กขี่ฮาร์เลย์มาก่อนแล้วหรือเปล่าคะหรือว่ามาเข้ากลุ่มเลยเมื่อก่อนเนี่ยพี่ขี่พวกบิ๊กไบค์มาก่อนครับแต่คราวนี้พอมีเงินนิดนึงเราก็อยากได้มอเตอร์ไซค์ครับทำไมจากบิ๊กไบค์กับฮาร์เลย์ทำไมเราถึงเปลี่ยนนามอะคะฮาร์เลย์เนี่ยมันมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานแล้วก็มันเป็นอมตะครับผมด้วยเสียงด้วยรูปด้วยอะไรมันมีเสน่ห์ครับเราก็เลยลองเปลี่ยนมาแบบนี้เราชอบมากกว่าบิ๊กไบค์ใช่ชอบมากกว่าชอบมากกว่าแล้วทำไมเราถึงเลือกมาอยู่ในกลุ่มมีคอมเมนเซอร์คะพี่แท็กพี่น่ารักครับแล้วก็วัยรุ่นครับวัยรุ่นวัยรุ่นน่ารักดีใช่ไหมเพราะว่ากลุ่มมันเจ๋งนี่ก็เยอะแยะนะใช่แต่ว่าไม่รู้ดิเคมีมันตรงกันมั้งเลยก็ขอมาอยู่กลุ่มนี้ดีกว่าแต่ว่ากลุ่มอื่นเขาก็มีความน่ารักแตกต่างกันไปครับใช่ใช่แต่ว่าเรารู้สึกว่าเคมีตรงกับกลุ่มนี้มากที่สุดใช่ครับเราอยู่เราเสน่ห์ของกลุ่มนี้คอมเมนเซอร์ค่ะพี่แท็กเพราะมดแบบนี้มันเหมาะกับเรานี่มันตรงแต่ตรงไหนเหรอความเป็นความมีเวทมนต์ความมีเสน่ห์หลายๆอย่างกับพ่อมดมันเป็นจุดเมจิกนะโอเคให้พี่แท็กพาผมเดินไปดูรถหน่อยได้ไหมเดินห้ามมาเลยครับมาเลยครับ